ผู้ชายเสียงดังอย่างนี้กูก็ไม่อ่านได้ฟังดีกว่าให้อ่านเองดีกว่าไหมคะอ้าวจักรีตั้งใจนะเราเป็นนักเรียนเราควรปฏิบัติตามหน้าที่อย่างไรข้อกตั้งใจเรียนข้อขช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านข้อขช่วยเหลือเพื่อนที่ยากไร้เราเป็นนักเรียนเด็กๆตอนนี้เด็กๆเป็นนักเรียนนะเราควรปฏิบัติตามหน้าที่อย่างไรข้อกตั้งใจเรียนข้อขช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านข้อขช่วยเหลือเพื่อนที่ยากไร้มีทั้งหมด10ข้อนะคะใช้เลขไทยนะลูกคุณครูใช้เลขไทยนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองใช้เลขไทยนะ10ข้อนะคะเราเป็นนักเรียนเราจะทำหน้าที่อย่างไรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรยากไหมลูกยากไหมคะไม่ยากนะคะข้อต่อไปผ่านได้ยังคะผ่านได้ยังลูกผู้ชายผ่านได้ยังคะผ่านแล้วไปข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่ห้าตั้งใจฟังนะท่านว่ามันศึกษาข้อมูลจากหนังสือหลายๆเล่มเป็นประจำการกระทำของธันวาส่งผลดีอย่างไรฟังโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะธันวามันศึกษาข้อมูลจากหนังสือหลายๆเล่มเป็นประจำการกระทำของธันวาส่งผลดีอย่างไรข้อกเป็นคนดีของเพื่อนๆข้อขอพ่อแม่เพิ่มค่าขนมให้ข้อขอได้พัฒนาตนเองอยู่เสมธันวานะมันศึกษาข้อมูลจากหนังสือหลายๆเล่มเป็นประจำการกระทำของธันวาจะส่งผลดีอย่างไรนะคะข้อกอเป็นคนดีของเพื่อนๆข้อขอพ่อแม่เพิ่มค่าขนมให้ข้อขอได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอปลายทางถ้าตั้งใจฟังเมื่อสักครู่ที่กูกุ้งทบทวนให้มีไหมมีนะคะมีนะผ่านได้ยังคะลูกผ่านได้ยังคะได้แล้วผ่านได้แล้วนะคะนะครูกุ้งผ่านได้แล้วนะลูกข้อที่ต่อไปข้อที่เท่าไหร่ลูกจักรีข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่6ถามว่าสุดาจะฟังครูกุ้งอ่านหรือจะฟังเพื่อนอ่านดีคะจะฟังเพื่อนคุยหรือว่าฟังกูกุ้งอ่านถ้างั้นกุลธามไม่คุยนะลูกนะข้อ6สุดาตื่นแต่เช้าในวันเสาร์และช่วยแม่กวาดบ้านและถูบ้านการกระทําของสุดาแสดงถึงสิ่งใดนึกภาพนะวันเสาร์คือวันหยุดใช่ไหมก็ต้องอยู่บ้านสุดาตื่นแต่เช้าในวันเสาร์และช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านการกระทำของสุดาแสดงถึงสิ่งใด
ข้อกอเสียสละข้อขอกตัญญูข้อขออดทนอดกลั้นสุดาตื่นแต่เช้าเลยนะมาช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านการกระทำของสุดาแสดงถึงสิ่งใดข้อกอเสียสละข้อขอกตัญญูข้อขออดทนอดกลั้นแบบไหนเนาะสุดาจะเป็นคนแบบไหนนะคะแสดงถึงสิ่งใดยากไหมลูกไม่ยากเพราะทบทวนกันไปหมดแล้วนะข้อที่6เรียบร้อยยังคะข้อที่6เรียบร้อยยังคะลูกยังนะคะอ้าวมีคนบอกยังเหรออ่ะยังรอแป๊บหนึ่งข้อที่6ผู้หญิงเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วต้องปรึกษาเพื่อนไหมลูกเก็บกระดาษไปก่อนค่ะตอนนี้ใช้สมุดอย่างเดียวข้อต่อไปข้อที่7นะอ้าวจักรีพร้อมนะนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นพ่อรดน้ำต้นไม้นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นพ่อรดน้ำต้นไม้ข้อกอเข้าไปเล่นเกมข้อขอช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ข้อคอออกไปเล่นกับเพื่อนจะปฏิบัติอย่างไรดีเนาะเมื่อคุณพ่อรดน้ำต้นไม้เนี่ยเด็กๆจะทำยังไงข้อกอเข้าไปเล่นเกมข้อขอช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ข้อขอออกไปเล่นกับเพื่อนใครคิดว่าตัวเองถูกหมดแล้วตอนนี้ถูกหมดไหมคิดว่าตัวเองถูกหมดไหมคะถูกหมดเนาะไม่ยากใช่ไหมคะพร้อมยังคะข้อที่7แล้วนะผ่านได้ยังลูกผ่านได้แล้วนะคะเป็นข้อที่ต่อไปเป็นข้อที่ข้อที่8ถามว่าการปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขการปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขข้อกอเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่ข้อขอปิดบังความลับไม่ให้พ่อแม่รู้ข้อขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวการปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขข้อกอเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ข้อขอปิดบังความลับไม่ให้พ่อแม่รู้ข้อขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวผ่านได้ยังคะข้อที่8ผู้กุ้งผ่านข้อที่8นะอ้าวใครคิดว่าตัวเองข้อที่8ยังไม่เสร็จบ้างลูกได้นะผ่านไปข้อต่อไปข้อที่
ข้อที่9ทำการบ้านส่งครูตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการทำความดีตรงกับข้อใดทำการบ้านส่งครูตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการทำความดีค่ะความดีตรงกับข้อใดข้อกความซื่อสัตย์ข้อขอความรับผิดชอบข้อขอความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำการบ้านส่งครูตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการทำความดีตรงกับข้อใดข้อกความซื่อสัตย์ข้อขอความรับผิดชอบข้อคอความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยากไหมคะผู้ชายปรึกษากันหรือเปล่าลูกผู้ชายปรึกษากันด้วยไม่ได้ปรึกษาเลยใช่ไหมผู้ชายไม่ได้ปรึกษากันเลยนะคะไม่ยากเนาะกฤตานนท์ยากไหมลูกไม่ยากนะคะได้เต็มไหมคิดว่าตัวเองได้เต็มไหมคะเต็มครับเต็มไหมคะเต็มแล้วต่อไปอธิวราพร้อมนะข้อสุดท้ายข้อที่ข้อที่10เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทำความดีถามแล้วเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทำความดีข้อกอเพื่อให้ผู้อื่นยกย่องชื่นชมข้อขอเพื่อให้ได้รับรางวัลตอบแทนข้อขอเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทำความดีข้อกอเพื่อให้ผู้อื่นยกย่องชื่นชมข้อขอเพื่อให้ได้รับรางวัลตอบแทนข้อขอเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขแลกกันตรวจดีกว่าไหมคะแลกกันตรวจนะฝั่งตรงข้ามข้อแม้ของการแลกกันตรวจคือแก้ให้เพื่อนได้ไหมไม่ได้เมื่อเราได้รับสมุดคืนแล้วเราแก้คำตอบเองได้ไหมไอ้แก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะเพื่อนได้แค่ไหนแค่นั้นตัวเองได้แค่ไหนแค่นั้นยอมรับในการกระทำของตนเองนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะข้อแม้อีกหนึ่งข้อมีอยู่ว่าครูกุ้งอ่านโจทย์เด็กๆอ่านคำตอบได้เปล่าได้ไหมคะไม่ได้อ่านกขคนะแต่ต้องอ่านคำตอบทั้ง